แล้วก็อีกเรื่องนึงคนที่จะไปในเวทีใหญ่ๆที่เกี่ยวเรื่องการดูเรื่องกฎหมายการนโยบายเกี่ยวเรื่องเอ็นเรื่องเพศเด็กเด็กเนี่ยส่วนมากตัวแทนที่ไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ทำงานจริงแต่เป็นตัวแทนเด็กที่แค่ภาษาอังกฤษเก่งภาษาเซนเก่งหรือที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่ยอมรับสมมติไม่ถึงสภาเยาวชนมันสภาเยาวชนนิดหน่อยไม่ใช่